เราลงคำสอนใน YouTube ทุกๆวัน Channel ของเราคือ New Hope International Church Facebook ชื่อว่า Pastor Varun Lahaprasit หรือใน Instagram Pastor Lau ใน TikTok นะครับอาจารย์หมอวรุณหรือ Pastor Varun สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณมากที่เข้ามาฟังคำสอนตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูพี่น้องด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณที่มาจากสวรรค์พระวจนะของพระเจ้าเป็นยารักษาโรคพระวจนะของพระเจ้าจะนำชีวิตมาให้แก่พี่น้องหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ19ถึง20พูดว่าคนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดพระองค์ทรงปกป้องกระดูกทุกชิ้นของเขาไม่หักสักซี่เดียวผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ชอบธรรมเพราะพี่น้องเชื่อในพระเยซูยำเกรงพระเยซูและนำคำสอนไปปฏิบัติขอพระเจ้าทรงให้อาหารที่ดีๆกับพี่น้องในคำสอนนี้และเกิดการสำแดงพี่น้องสามารถไปใช้ในชีวิตได้นะครับพบกันในคำสอนครับพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องนะครับและขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องเจิมพี่น้องอวยพรประทานพระคุณประทานความโปรดปรานประทานสิ่งดีแก่พี่น้องมากมายเปลี่ยนชีวิตพี่น้องให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่ใช้การได้และเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้นะครับพี่น้องผมเชื่อว่าไม่ว่าอดีตอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องอาจจะมาจากครอบครัวที่ล้มเหลวมาจากความยากจนสิ่งไม่ดีต่างๆมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่พระเจ้ามีชีวิตใหม่ให้แก่พี่น้องชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์วางใจและเชื่อในพระเจ้าประกาศออกมาที่ปากทุกๆวันว่าข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ชีวิตที่สูงขึ้นชีวิตที่มีพระพรข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและวางใจเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าในคำสอนนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์คือเป็นผู้ที่ให้กำลังใจและหนุนใจคนอื่นทั้งหมดอยู่เสมอที่มาอยู่รอบตัวเราในหนังสือกิจการบทที่11ข้อ23บอกว่าเมื่อบานาบัสมาถึงและได้เห็นพยานหลักฐานที่แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าก็ชื่นชมยินดีและให้กำลังใจพวกเขาทุกคนแต่ทุกคนพูดสักครับให้กำลังใจพวกเขาทุกคนเราต้องเป็นผู้ที่ให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจพวกเขาทุกคนให้สัตย์ซื่อมั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจสุดใจเราควรที่จะให้พระเจ้าใช้เราไปให้กำลังใจหนุนใจเสริมสร้างยกผู้อื่นขึ้นให้เขารู้จักพระเจ้าและให้เขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาและมีแผนการที่ดีสำหรับเขาถึงแม้ว่าคนหลายคนดูเหมือนว่าชีวิตเขาดีมีเงินทองมีบ้านอยู่มีงานดีไม่เห็นต้องการคำหนุนใจอะไรแต่นี่คือความจริงในชีวิตว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องการใครบางคนมาให้กำลังใจเขาเชียร์เขาให้เดินต่อไปสู้ต่อไปเขาต้องการคนบางคนที่เห็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาและพูดหนุนใจเขาว่ายอดเยี่ยมจริงๆคุณทำได้ดีมากเขาต้องการคนบางคนที่มาสนับสนุนยกแขนเขาขึ้นมาให้เขามีกำลังต่อไปพี่น้องทุกคนต้องการอย่างนั้นจริงไหมครับพี่น้องอาจจะมองคนอื่นบอกว่าเอ๊ะเขาก็ดูดีๆนะเขาก็มีเงินทองดีเขาก็มีการเจิมดีครอบครัวก็ดีฉันไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยแต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องพูดหนุนใจแม้ว่าเขาอาจจะแสดงว่าเขาไม่ต้องการแต่ทุกคนต้องการคำหนุนใจผมเองก็ต้องการคำหนุนใจเวลามีคนมาฟังคำสอนผมใน YouTube แล้วเขียนมาหนุนใจผมนะโอ้โหผมบอกจริงนะครับผมอ่านแล้วผมชื่นใจแล้วก็เขียนกลับไปขอบคุณเพราะจริงๆก็เหนื่อยมายืนตากแดดอยู่เดินทางยืนก็เมื่อยเหนื่อยก็อยากให้คุณหนุนใจว่าคุณหมอขอบคุณมากที่ทำคำสอนออกมาเหมือนกันผมก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าขอบคุณมากที่มาฟังคำสอนอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเดินไปกับพระเจ้าต่อไปอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องว่าเป็นคนคนนั้นล่ะครับที่จะเป็นพระพรและหนุนใจคนอื่นที่เขาจะมีกำลังใจเดินต่อไปในชีวิตของเขาหลายครั้งท่านอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคนอื่นเขาไม่เห็นตัวเองว่าเขามีข้อดีอะไรเขาไม่เห็นตัวเองแต่เราเห็นดังนั้นคำพูดหนุนใจออกมาจากปากของเราคำพูดแห่งพระพรที่ออกมาจากปากของเราที่ไปบอกเขาว่าโอ้โหคุณดียอดเยี่ยมเลยเก่งเรื่องนี้มันจะทำให้คนเหล่านั้น
ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปสู่สิ่งที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างเขาขึ้นมาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องการคำหนุนใจและให้กำลังใจภรรยาของท่านต้องการคำหนุนใจลูกของท่านต้องการคำหนุนใจสามีของท่านศิษย์ภิบาลของท่านผู้รับใช้ในโบสถ์เพื่อนของท่านเด็กผู้ใหญ่คนแก่ต้องการคำหนุนใจทั้งนั้นเพื่อเขาก็มีกำลังใจสู้สงครามต่อไปในอนาคตอย่างนี้ดีไหมครับในคริสตจักรของท่านต่อไปนี้เราหนุนใจกันแหลกลานเลยเราจะไม่มีการต่อว่าตำหนิถ้ามีอะไรไม่ถูกเราเตือนกันส่วนตัวอย่างดีๆเตือนแบบหนุนใจไม่ใช่เตือนแบบด่าเตือนแบบประณามเตือนแบบเอาเท้าไปเหยียบเขาเราจะไม่มีการนินทาว่าให้ทุกคนเสียหายเรามีแต่พูดหนุนใจสบของเราทีมงานของเราคริสตจักรเต็มไปด้วยคำพูดหนุนใจดีไหมครับในบ้านของท่านท่านกับภรรยากับลูกหนุนใจกันอยู่ตลอดเวลาคุณสวยคุณทำกับข้าวดีว้าวฉันดีใจมากมาแต่งงานกับคุณคุณควรจะเป็นคนคนนั้นที่คนอื่นสามารถรู้ว่าถ้าคุณเข้ามาใกล้เขาเขาจะได้รับกำลังใจและคุณจะไม่ไปหาข้อผิดพลาดของเขาและด่าเขานินทาเขาแต่คุณจะเป็นคนคนนั้นล่ะที่จะนำคำพูดที่นำการเยียวยารักษายกเขาขึ้นผลักดันให้เขาไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตได้หนังสือพระคัมภีร์หนุนใจเราบอกว่าให้เราเป็นผู้ที่หนุนใจคนอื่น1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ10ถึง14บอกว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราไม่ว่าเราจะอยู่หรือตายก็จะมีชีวิตกับพระองค์เหตุฉะนั้นจงให้กำลังใจกันและกันและเสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้นเหมือนที่ท่านก็กำลังทำอยู่ไหนทุกคนพูดสิครับกำลังใจเสริมสร้างกันและกันข้อ12พี่น้องทั้งหลายเราขอให้ท่านนับถือผู้ที่ทำงานหนักในหมู่พวกท่านผู้ที่ปกครองดูแลท่านก็คือพวกผู้นำท่านศิษย์บาลของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ที่ตักเตือนท่านจงรักและเคารพเขาเหล่านั้นอย่างสูงเนื่องด้วยการงานที่เขาทำจงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพี่น้องทั้งหลายเราขอให้ท่านตักเตือนคนที่เกลียดคร้านและให้กำลังใจผู้ที่ขลาดอายช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแออดทนกับทุกคนและอดทนต่อกันและกันพี่น้องทุกคนมีจุดอ่อนในชีวิตทุกคนมีจุดที่เขาไม่สมบูรณ์แต่เขาก็จะมีจุดดีเราอย่าไปเน้นเรื่องจุดอ่อนแล้วอดทนต่อกันและกันในจุดอ่อนของกันและกันแต่ว่าเรามองจุดดีและให้กำลังใจกันอยู่เสมอผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงว่าต่อไปนี้ให้เราเป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณที่เราจะเป็นผู้หนุนใจเสริมกำลังใจคนอื่นอยู่เสมอทำให้เขาสูงขึ้นไปขึ้นไปพี่น้องหว่านสิ่งใดพี่น้องจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าพี่น้องมีใจบริสุทธิ์ที่รักคนอื่นแล้วอยากเห็นคนอื่นก้าวหน้าสูงขึ้นและให้กำลังใจเขาให้เขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะทำลายเขาปิดโบสถ์ของเขาให้ได้เอาออกคนออกมาจากโบสถ์ให้หมดไอ้สบคนนั้นมันไม่ดีออกไปให้หมดเลยถ้าพี่น้องทำอย่างนั้นนะครับพี่น้องจะเก็บเกี่ยวการทำลายพระเจ้าไม่อยากให้เราไปทำลายใครไม่อยากให้เราไปแย่งลูกแกะใครไปทำลายโบสถ์ไหนเราอยากจะเสริมสร้างโบสถ์อื่นให้กำลังใจคนอื่นว่าเอออยู่ไปนะเขาจะดีขึ้นตอนที่ผมเริ่มคริสตจักรใหม่ๆผมบอกนะครับผมไม่สมบูรณ์นะครับผมทำผิดพลาดเยอะแยะผมไม่รู้พระคัมภีร์เยอะแยะผมไม่มีไฟในยุคแรกมีคนว่าผมโจมตีผมด่าผมออกจากโบสถ์พาคนออกจากโบสถ์แต่ว่า30ปีผ่านไปผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วเดี๋ยวนี้ชีวิตผมโตขึ้นสูงขึ้นปรากฏว่าคนที่มาโบสถ์ได้รับพระพรมากมายแต่ว่ามีคนที่ยังอยู่โบสถ์ผมแม้ว่าผมตอนนั้นยังอ่อนแอแล้วเขาก็หนุนใจอธิษฐานเพื่อผมเสมออาจารย์หมอสู้ต่อไปนะอาจารย์หมอเพราะว่าคำหนุนใจของเขาทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ทำให้ผมเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้ววิ่งไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนำการฟื้นฟูมาสู่คริสตจักรและมาสู่ประเทศไทยได้เพราะว่ามีคนบางคนอธิษฐานเผื่อผมและหนุนใจแทนที่จะวิ่งหนีผมออกไปผมเองก็ต้องการคนเหล่านั้นท่านเองก็ต้องเป็นคนนั้นที่หนุนใจคนอื่นทุกๆคนในโลกนี้กำลังประสบความยากลำบากบางเรื่องเราควรที่จะมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะมองว่ามีใครในชีวิตไหมที่เราจะไปหนุนใจเขาได้พาเขาไปกินข้าวพาเขาไปเลี้ยงโทรศัพท์ไปหาเขาอีเมลไปหาเขาส่งข้อความไปหาเขาหนุนใจเขาไม่ใช่ไปด่าเขาไปโจมตีเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าเขาไม่ดียังไงนินทาผมสังเกตว่าปัญหาคนไทยอันนึงคือชอบนินทาและแกล้งกันและทำลายกันพอไม่ชอบหน้าปุ๊บโอ้โหด่าสบคนนั้นดึงคนออกจากโบสถ์ให้หมดเลย
จมตีเขาไปเลยพี่น้องนั่นเป็นทางของนรกทางของความมืดเราไม่ทำเราจะเป็นผู้เสริมสร้างเราจะเป็นผู้หนุนใจมีคนในชีวิตเรามากมายที่พระเจ้าพาเข้ามาในชีวิตเราบัดนี้และคนเหล่านั้นต้องการความรักจากเราซึ่งพระเจ้าประทานความรักนั้นให้แก่เราเขาต้องการการหนุนใจและกำลังใจจากเราเขาต้องการความเมตตากรุณาจากเราเราควรจะดำเนินชีวิตด้วยท่าทีแบบนี้ว่ามีใครในชีวิตไหมที่เข้ามาตอนเนี้ยที่ข้าพเจ้าสามารถอวยพรและยกเขาขึ้นได้ใครล่ะที่ฉันจะสามารถไปให้กำลังใจเพื่อเขาจะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วไม่เลิกลาแล้วไม่ล้มลงแล้วไม่เลิกเชื่อพระเจ้าแต่เดินไปกับพระเจ้าต่อไปมีใครไหมเมื่อวานนี้ผมโทรไปหาผู้ชายเวียดนามคนนึงซึ่งเป็นผู้รับเชื่อใหม่ชื่อมิสเตอร์ขันเขากับภรรยาทะเลาะกันลูกเต้าเจ็บปวดมากผมโทรไปหามิสเตอร์ขันเนี่ยคนเวียดนามผู้ชายนะครับเป็นผู้เชื่อใหม่หนุนใจบอกสู้ต่อไปนะผมจะอธิษฐานเผื่อผมรักนะแล้วผมก็โทรไปหาลูกเขา2คนลูกเขาบอกเขาก็อธิษฐานเผื่อพ่อเขาแล้วเขาก็หนุนใจพ่อเขาลูกเขายังอายุ16 15นะครับเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าได้4เดือนตอนนี้ลูกเขาร้อนรนมาอ่านพระคัมภีร์ทุกวันฟังคำสอนของผมทุกวันเอาจริงเอาจังมาโบสถ์ทุกอาทิตย์พี่น้องคนที่รักพระเจ้านะครับจะร้อนรนอยากจะเป็นพระพรแก่คนอื่นและหนุนใจคนอื่นเอเฟซัสบทที่4ข้อ29บอกว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกมาจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณเป็นคุณประโยชน์เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินต่อไปนี้ปากท่านจะพูดแต่คุณประโยชน์เสริมสร้างให้กำลังใจเราที่เป็นคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าจะเลิกนินทาเลิกด่าคนเลิกโจมตีโทรไปหาคน10คนโอ้ไอ้สอบอคนนั้นมันไม่ดียังไงด่าเขาโจมตีเขาให้คนออกจากโบสถ์เราจะไม่ด่าใครเราจะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นเราจะมีแต่พูดเสริมสร้างโอ้พระเจ้าอวยพรสบคนนั้นเขาก็รับใช้เต็มที่แล้วเรารักเขาดีกว่าเราอวยพรเขาดีกว่าเราจะเป็นคนอย่างนั้นดีไหมครับต่อไปนี้เราจะเป็นคริสเตียนประเภทนั้นนะครับฮีบรูบทที่10ข้อ24และ25บอกว่าและให้เราพิจารณาดูว่าเราจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มุ่งสู่ความรักและการกระทำที่ดีได้อย่างไรนะทุกคนพูดสิครับปลุกใจกันและกันหนุนใจกันและกันไม่ใช่หนุนใจไปทำชั่วนะครับไปทำบาปหนุนใจกันและกันให้ไปทำดีได้อย่างไรอย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนที่บางคนทำเป็นประจำแต่ให้เราให้กำลังใจกันมากยิ่งขึ้นนะทุกคนพูดสิครับกำลังใจนี่เป็นเหตุผลที่เราไปโบสถ์ทุกอาทิตย์และไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่ได้ไปเพื่อไปยืมเงินหรือไปเอาเปรียบหรือไปกินอาหารอร่อยๆกินอาหารฟรีนะครับไปให้กำลังใจกันและกันยิ้มใส่กันเอาของขวัญมาแจกกันอธิษฐานเผื่อกันหนุนใจกันและทำเช่นนั้นให้มากยิ่งขึ้นอีกไม่ได้ลดลงนะครับมากขึ้นอีกเมื่อเห็นว่าวันนั้นคือวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาใกล้เข้ามาทุกทีองค์พระผู้เป็นเจ้ารักที่จะหนุนใจด้วยคำพูดและการกระทำเดี๋ยวผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่าในพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้าของเราทรงบันทึกพระวจนะของพระองค์ที่เป็นคำหนุนใจและช่วยให้เราสู้ต่อไปในอนาคตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอ่านให้ฟังนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าสัญญาเราอะไรบ้างและเราจะใช้พระวจนะเหล่านี้ไปหนุนใจคนอื่นด้วยแล้วหนุนใจคนไม่ใช่ด้วยความคิดของเราเองแต่หนุนใจคนด้วยความจริงและพระวจนะของพระเจ้าอิสยาห์บทที่40ข้อ31บอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีและเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะอัดคำสอนนี้ผมเห็นนกอินทรีตัวหนึ่งบินอยู่ข้างหลังผมเนี่ยบินลอยโอ้โหแล้วก็คิดนะพระเจ้าทำให้เราเป็นเหมือนนกอินทรีพระเจ้าให้กำลังใจเราว่าเมื่อเรารู้สึกว่ามันท้อใจพระองค์จะยกเราขึ้นเราจะไม่อ่อนเปลี้ยเราจะบินขึ้นเหมือนนกอินทรีเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยพระเจ้าหนุนใจเราเราควรจะพูดอย่างนี้กับพี่น้องสู้ๆนะอย่าอ่อนเปลี้ยอย่าท้อถอยพระเจ้ารักคุณพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับคุณสู้ต่อไปตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาครอบครัวคู่ครองของคุณอาจจะอยากจะหย่าร้างคุณสู้ต่อไปอธิษฐานทำดีต่อไปเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับคุณอิสยาห์บทที่41ข้อ10อย่ากลัวเลยเวลาหนุนใจคนอย่ากลัวเลยพระเจ้าอยู่กับเจ้าเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมสร้างกำลังเจ้าและเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา
เวลาเราหนุนใจพี่น้องอย่ากลัวพระเจ้าอยู่กับคุณพระเจ้าจะช่วยคุณชัยชนะเป็นของคุณพระเจ้าจะไปต่อหน้าคุณไปนำหน้าคุณไปและสู้สงครามให้คุณพระเจ้าจะยกคุณขึ้นสู้ๆต่อไปนะครับอย่าเลิกลาอย่าท้อถอยผมจำได้ตอนเปิดโบสถ์ใหม่ๆผมเสียกำลังใจมากเพราะว่าผมเสียเพื่อนคนไทยในซีแอตเทิลไปหมดเลยเขาเลิกคบผมกันหมดเพราะผมมาเปิดโบสถ์ยังไม่พอโดนคนสนิทดูถูกหาว่าไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมโดนญาติพี่น้องต่อว่าโอ้ยเป็นน้องชายคนเล็กจะทำได้ยังไงท้อใจมากตอนนั้นแต่พอดีวันหนึ่งเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเจอพยาบาลคนหนึ่งชื่อแมรี่โจเขาก็รู้ว่าผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆผมก็เล่าเขาฟังว่าผมท้อใจผมอยากเลิกเขาบอกคุณหมอสู้ต่อไปนะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าเรียกคุณหมอไม่ใช่หรือเขาพูดแค่นี้นะครับผมมีกำลังใจขึ้นมาทำต่อปัจจุบันนี้แมรี่โจยังอยู่โบสถ์ผม30กว่าปีแล้วอิสยาห์บทที่43ข้อ2บอกว่าเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ำมันจะไม่ท่วมเจ้าแล้วเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้แล้วเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าพระเจ้าหนุนใจเราบอกว่าอย่ากลัวเราอยู่กับเจ้าเราจะไม่ทิ้งเจ้าพี่น้องเราจะไม่ทิ้งกันและกันดีไหมครับผมสัญญาพระเจ้าว่าผมจะไม่เคยทิ้งลูกแกะคนไหนที่พระเจ้าฝากให้ผมดูแลมีแต่คนทิ้งผมแต่ผมไม่เคยทิ้งใครผมจะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆที่จริงมีเรื่องเล่าเยอะแต่ขอไม่เล่าว่าเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่คนทิ้งแต่ว่าเหลืออยู่ไม่กี่คนผมก็ยังไปเยี่ยมเขายังไปสนับสนุนเขาไม่เคยทิ้งใครพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเราก็จะไม่ทิ้งพี่น้องที่อยู่กับเราแมทธิวบทที่11ข้อ28บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักพระเจ้าจะให้เราพักผ่อนพระเจ้าหนุนใจเราบอกว่าใช่แล้วเจ้าทำงานหนักคนอาจจะต่อว่าเจ้าอาจจะรู้สึกหมดกำลังแต่เราอยู่กับเจ้ามาหาเรานะเราจะให้เจ้าได้พักผ่อนฝ่ายจิตวิญญาณและเราจะให้ชัยชนะแก่เจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าหนุนใจเราฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่านจะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระเจ้าหนุนใจเราบอกว่าเนี่ยพระเจ้าเริ่มต้นแล้วนะตอนนี้เปิดโบสถ์มี10คนเนี่ยอย่าท้อถอยอย่าเลิกพระเจ้าเรียกใช่ไหมให้เปิดโบสถ์สู้ต่อไปในที่สุดมันจะสำเร็จตอนนี้พระเจ้ากำลังทำงานในใจของท่านชีวิตของท่านให้เปลี่ยนจากคนที่เคยขี้โมโหคนที่เคยติดการพนันบางทีมันท้อใจมันจะไปไหวไหมพระเจ้าบอกสู้ต่อไปเราจะทำงานในชีวิตของเจ้าให้สำเร็จจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาดังนั้นลุกขึ้นสู้ต่อไปนะครับตอนนี้ท่านอาจจะมีนิสัยบางอย่างไม่ดีแล้วรู้สึกมันสู้ไม่ได้พระเจ้าจะปลดปล่อยท่านโดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์สู้ต่อไปพระเจ้าจะทำงานในชีวิตท่านพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านฟิลิปปีบทที่4ข้อ13บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเห็นไหมครับพระคัมภีร์หนุนใจแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจสู้ไปเรื่อยๆอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าพระเจ้าหนุนใจท่านฉันใดให้พี่น้องเป็นหนุนใจคนอื่นฉันนั้นสุภาษิตบทที่18ข้อ10พระนามของพระยาเวห์เป็นหอรบแข็งแกร่งคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัยเมื่อพระเจ้าหนุนใจเราพระเจ้าบอกพระเจ้าจะดูแลเราให้เราปลอดภัยเพราะเราเป็นผู้ชอบธรรมและเราควรจะหนุนใจคนอื่นว่าพระเจ้าจะดูแลคุณพระเจ้าจะทำให้คุณปลอดภัยพระเจ้าจะสู้สงครามนี้ให้แก่คุณอย่ากลัวเลยสู้ต่อไปเดินกับพระเจ้าต่อไปพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระเจ้าแห่งการทะลุทะลวงและชัยชนะให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์พาคนเข้ามาในชีวิตของเรามาอยู่ในชีวิตของเราเพื่อเราจะมีหน้าที่ที่สำคัญอันหนึ่งคือไปหนุนใจเขาไปเป็นพระพรแก่เขาและให้กำลังใจกับเขาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เองก็ให้คำหนุนใจกับพวกเราให้เรามีกำลังใจต่อไปที่พระคำของพระองค์นำการเยียวยารักษามาแก่ใจของเราและกระตุ้นเราให้สู้ต่อไปเราอยากที่จะเป็นคนคนนั้นที่พระองค์ใช้ในโลกนี้ในยุคนี้ที่จะไปเป็นพระพรกับคนอื่นและยกคนอื่นขึ้นในนามพระเยซูใช้ชื่อของเราด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าต่อไปนี้เราจะไม่นินทาเราจะไม่พูดจาไม่ดีทำลายชีวิตของใครเราจะเป็นผู้หนุนใจให้กำลังใจและเสริมสร้างและให้ชีวิตแก่คนอื่นขอพระเจ้าใช้ชีวิตของเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูเอเมนผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนไปปฏิบัติต่อไปนี้สังคมคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่ต่อว่ากันไม่พูดถากถางกันโจมตีกันนินทากันนะครับเราจะ
เสริมสร้างลูกเดียวเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากที่ใช้เวลาด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับขอบคุณครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าสอนความรู้หลายอย่างให้พี่น้องได้นำไปปฏิบัติพระคัมภีร์บอกว่าคนของพระเจ้าถูกทำลายเพราะขาดความรู้ขอพี่น้องจำความรู้นี้ไว้เพิ่มความเชื่อและนำไปปฏิบัติในชีวิตและจะเป็นพระพรและมีชัยชนะอย่างมากมายนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วเราพบกันใหม่ในคำสอนครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรครับในวันเพนทคอสพระเจ้าเทไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผลาญอยู่ภายในทำให้ชีวิตบริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง